เดี๋ยวคลิปนี้โอจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนต้องอยากดูแน่นอนเลยครับถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยรบกวนกดติดตามนะครับช่องโอเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โอจะลงนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีครับผมธนัทโอนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอตอนนี้นะครับมาทำคลิปส่องสัตว์แปลก EP ที่8จริงๆแล้วนะจาก EP ที่แล้วที่เป็น EP ที่7ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนั้นพูดมั่นใจมากเลยว่าแบบ EP 8ก็วันนี้ EP 8จริงๆแล้วก็อยู่ที่บ้านน้องพับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวแล้วไม่ใช่เบียร์ดราก้อนวันนี้จะมาทำเป็นเต่าโบกยักษ์ตัวใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ที่เราเลี้ยงมันยังตัวเล็กนิดเดียวอยู่นะครับโอ้ยเดินอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆก็เป็นเต่าชนิดซูคาต้านะครับเต่าซูคาต้าเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้ชื่อน้องแตงกวาแล้วก็ตัวนี้ชื่อน้องผักอะไรนะผักบุ้งกวางตุ้งมี2ตัวเป็นพี่น้องกันนะครับมีแบบจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะมันจะมีตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีลายตรงกระดองตรงนี้เห็นปะตรงเนี้ยแต่ว่าพอโตมาแล้วมันก็เริ่มหายแล้วอ่ะ2ตัวนี้นะครับตอนนั้นผมซื้อมาประมาณ1,000กว่าๆแต่ว่าเนื่องจากมีภารกิจต้องไปต่างประเทศเยอะก็เลยฝากให้ที่บ้านน้องพับดูแลนะครับก็ดูแลมาเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วก็เนี่ยแหละโตกินดีสมบูรณ์มากๆตัวใหญ่มากตอนแรกตัวนี้เดียวตัวแบบเนี่ยตัวน่าจะเท่า1ช่องของกระดองตอนนี้ดูตอนนี้ดิโหเกินมือแล้วอ่ะตอนนี้นะครับยังดูเพศไม่ได้นะเพราะต้องรอโตสักประมาณ1ฟุตนะหรือประมาณ1ไม้บรรทัดถึงจะดูเพศออกนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียก็ความพิเศษของเจ้าเต่าซูคาต้านะครับก็เป็นเต่าบกเนาะไม่ลงน้ำนะครับเนี่ยดูเล็บเขาจะเป็นแบบเล็บด้วยนะแล้วก็เกศนี่จะใหญ่มากดูเห็นไหมเกศจะใหญ่แล้วก็เดินบนบกนะครับขาแข็งแรงมากสามารถยกกระดองให้ลอยแล้วก็เดินได้แบบนี้เลยเต่าซูคาต้าเนี่ยนะครับเป็นเต่ายักษ์ที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะก็รองจากเต่ากาลาปากอสนะครับกับเต่าอันดราบ้านะอยู่อันดับที่3ยาวได้สูงสุดเนี่ยมากกว่า30นิ้วนะใหญ่มากก็ประมาณนี้เลยอายุมากกว่า100ปีนะครับตัวนี้เพิ่ง2ปีเองคิดดูเลี้ยงอีก98ปีกว่าเต่าจะตายเต่าซูคาต้าในวัยเด็กเนี่ยจะมีสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อนนะบางทีก็จะมีสีน้ำตาลอยู่ขอบกระดองของเขานะครับซึ่งพอโตขึ้นมาเนี่ยสีน้ำตาลก็จะค่อยๆหายไปนะครับพอเป็นเต่าตัวใหญ่มากๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลนะครับซึ่งระหว่างโตเนี่ยสีน้ำตาลเข้มก็อาจจะค่อยๆหายไปหรือบางตัวอาจจะมีเยอะมีน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ตัวนะบางตัวก็เป็นสีเหลืองทั้งกระดองเลยนะครับที่อยู่อาศัยนะครับก็อยู่ในเขตแห้งแล้งรอบๆทะเลทรายซาฮารานะครับกินพืชเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นหญ้าหลายชนิดนะครับแล้วก็กระบองเพชรบางสายพันธุ์นะครับอย่างในไทยก็อาจจะให้พวกไอ้นี่ได้ใบหม่อนก็ได้แล้วก็ผักกวางตุ้งหรือว่าพวกแครอทอะไรพวกนี้ก็กินได้นะครับแล้วก็ยังสามารถให้เป็นอาหารเม็ดแบบนี้ได้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปิดตาก่อนอันนี้มีขายทั่วไปนะเป็นอาหารเม็ดแบบทำมาสำเร็จรูปสำหรับเต่านะครับเขาก็จะผสมสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเต่ามาแล้วแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเป็นอันนี้เป็นทิโมธีมิวนะครับก็เป็นพวกหญ้าเหมือนหญ้าป่นอะก็เป็นอาหารเสริมสำหรับน้องเต่านะครับแต่ว่าให้ถ้าให้ผักเนี่ยก็ระวังพวกสารเคมียาฆ่าแมลงที่แบบอาจจะปนเปื้อนกับผักอยู่นะนี่ตัวนู้นไปนู่นแล้วเดินเร็วมากอ้าวซ่าถ้าอยากออกกล้องถ้าอยากออกกล้องอ่ะครับ
อยากออกกล้องเหรอครับอยากออกกล้องใช่ไหมครับนะมาต่อเต่าดีกว่านะถึงไหนแล้วเนี่ยอาหารก็ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละซื้อเป็นอาหารเม็ดก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ราคาก็จะสูงกว่าให้เป็นพวกผักอาจจะตัดหญ้าให้ก็ได้นะหญ้าขนแถวบ้านใครมีแบบหญ้าขนขึ้นตามธรรมชาติก็ไปตัดมาให้ได้นะครับแล้วก็ขนาดไปแล้วเนาะขนาดอายุไปยังอายุไปแล้วเพศไปแล้วก็ผสมพันธุ์การผสมพันธุ์นะครับสำหรับตัวผู้นะก็อายุประมาณ5ปีก็ผสมได้แต่ตัวนี้ยังเพิ่ง2ปียังผสมไม่ได้ถ้าตัวผู้5ปีตัวเมียก็ต้อง7ปีนะครับถึงจะผสมพันธุ์ควรจะผสมพันธุ์นะก็ต้องรอไปก่อนนะครับขนาดประมาณ17นิ้วอ่ะ17ถึง20นิ้วก็เหมาะที่จะผสมพันธุ์แหละส่วนการเลี้ยงนะครับก็อยู่ในคอกเลี้ยงในคอกได้นะแล้วก็ซึ่งถ้าใครพอมีบริเวณบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถปล่อยน้องเต่าเนี่ยเดินรอบๆบ้านหรือว่าอยู่ในบริเวณรอบบ้านได้เลยนะครับเขาอาจจะไปกินหญ้าหรือว่าวัชพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบ้านเรานะก็ระวังไว้อย่างนึงนะครับก็คือสัตว์อื่นๆเนี่ยที่อาจเข้ามาทำลายเขาได้นะครับเช่นพวกแมวจรจัดนะที่อาจจะเข้ามาแล้วทำลายน้องเต่าของเรานะครับหรือว่าถ้าบ้านใครมีสุนัขเนี่ยถ้าสุนัขไม่ได้ดุร้ายมากนะครับหรือว่าไม่ได้ทำร้ายสัตว์อื่นเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลี้ยงร่วมกับน้องเต่าสุขาต้าได้เลยนะเพราะว่าน้องเต่าสุขาต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะครับไม่ดุไม่ก้าวร้าวนะครับใจดีมากๆก็สามารถเลี้ยงร่วมกันได้นะหรือว่าอาจจะมีบางทีก็อาจจะเดินไล่นะครับการป้องกันตัวของเขาก็คือการเดินไล่นะครับซึ่งสัตว์อื่นๆอย่างเช่นสุนัขเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งหนีได้ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้อาหารมีเขาแทบจะกินทั้งวันเลยนะที่มีอาหารอ่ะถ้ามีอาหารก็จะกินเกือบทั้งวันเลยแล้วก็ให้เขาตากแดดนะครับควรต้องตากแดดนะเต่าต้องตากแดดนะครับก็มีต้องการแสงแดดต้องการความร้อนนะครับเลี้ยงในที่เย็นมากไม่ได้นะต้องการความร้อนเหมือนกันนะครับก็ตากแดดนั่นแหละธรรมดาอารมณ์คล้ายเลี้ยงเบียดเลยนะครับจริงๆอากาศประเทศไทยก็เลี้ยงไม่ค่อยยากนะซ่าเอานี่ซ่าเอ๋มาทำไมเนี่ยฮะซ่าเอ้ยก็สำหรับเต่าสุขาต้านะครับก็มีประมาณนี้แหละเรื่องราคาเผื่อมีคนสงสัยนะครับราคาของสุขาต้าเนี่ยจริงๆก็จะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าๆนะครับ 1,200 1,300 4,500 แล้วแต่รูปแบบว่าแบบมาจากฟาร์มไหนมาจากพ่อแม่แบบไหนนะครับคือหมายถึงแบบบางทีมันจะมีพวกไฮโปหรือว่าที่แบบสีสวยๆด้วยแล้วก็เบิ้ลแต่ว่าเบิ้ลแบบสวยเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับ wow. อีกอย่างนึงตอนนี้ที่กำลังมีดราม่าเต่าสุขาต้าอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากซื้อก็ขอให้ลองถามผู้ขายว่าส่งทางอื่นได้ไหมนะครับที่แบบปลอดภัยกับตัวเต่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าใครคิดว่าการเลี้ยงเต่าสุขาต้าจะเป็นการรบกวนธรรมชาติหรือว่าทำลายสัตว์ป่านะครับ เพราะว่าเต่าสุขาต้าที่เลี้ยงกันอยู่แทบจะ 100% เลยนะครับน่าจะมากกว่า 90% 99% ด้วยซ้ำคือเต่าที่มาจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดนะไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเป็นสัตว์ที่จับมาจากป่านะครับตัวเพาะแน่นอนในประเทศไทยเพาะได้เต็มไปหมดเลยนะก็คลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับกับ2สัตว์แปลกแล้วก็ผมธนัทโอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดด้วยนะกดนะ โอเคไปแล้วบ๊ายบาย